วันนี้ก็เป็นข่าวคือฮานะครับนะฮะโอ้โหหลายๆเพจหลายๆที่ก็ลงกันเต็มเลยนะครับกับเหรียญรุ่นนี้นะครับนะฮะเสือคาบดาบนะฮะเสือคาบดาบ2นะครับ นะฮะแต่ผมมีภาพของเสือคาบดาบอยู่นะครับ เยอะเหมือนกันนะฮะอ่ะมารีวิวเหรียญนี้นะครับนะฮะนะครับนะมีประสบการณ์แล้วนะครับเดี๋ยวตัดไปดูว่ามีประสบการณ์ยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับดูกันมาแล้วใช่ไหมครับนะฮะประสบการณ์เสือคาบดาบรถนี่พังยับเลยนะครับนะ FC นะครับนะครับเป็นเสือคาบดาบ2นะครับนะครับนี่นะภาพของเสือคาบดาบโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับนะฮะเดี๋ยวเอาไว้แจกนะขอแกะดูสักลุ้นก่อนค่อยมารีวิวเสือคาบดาบ2กันนะครับมีประสบการณ์อีกแล้วนะครับพระก็ราคายิ่งแรงอยู่แล้วนะครับเสือคาบดาบ2ก็คงจะแรงอีกต่อไปนะครับนะฮะผมก็เหลืออยู่เหรียญเดียวนะครับแต่ก่อนมีเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ไม่เหลือแล้วนะฮะอุ้ยโอ้โหนะครับเสือคาบดาบลุ้นตะกุดนะครับพระผงเสือคาบดาบนะครับนะฮะอ่ะมาเข้าเรื่องกันนะครับเดี๋ยวพระผงเสือคาบดาบนี้ต้องเก็บไว้ยาวๆหน่อยนะครับนะฮะพอเดี๋ยวสักพักก็คนก็นิยมใช้ถ้าคนไม่มีกำลังซื้อเสือคาบดาบอย่างนี้ก็ต้องใช้พระผงแทนก็ได้นะครับนะเป็นภาพผงเสมารุ่นเสือคาบดาบเหมือนกันนะครับนะเป็นรุ่นแรกนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นเสือคาบดาบ2นะครับที่เป็นประสบการณ์นะครับนะฮะเป็นเนื้อนะครับรายการที่35เป็นเนื้อสัตตะนะครับนะฮะเหรียญสภาพ100ยังไม่ผ่านการแกะใดๆทั้งสิ้นอยู่ในซีนเดิมๆนะครับรุ่นเนื้อมายังไงก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้แกะออกใช้นะครับหมายเลข263นะครับนะฮะตอบวอเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะฮะตอบโค้ดผมเคยบอกแล้วนะครับเสือคาบดาบมีปลอมทั้งเสือ1เสือ2แล้วนะครับนะวอพอดอนะครับเขียนว่าวอพอดอพอข้างบนวอแล้วก็ดอเด็กนะครับนะวอพอดอนะครับนะครับนี่เป็นเสือคาบดาบ2หลังเสือคู่นะครับนะฮะหลังเสือคู่จะมีหลังเสือคู่หลังเสือเดี่ยวนะครับนะครับก็เป็นกระแสขึ้นมาอีกแล้วนะครับโอ้โหนี่จมูกร้อยเลยนะครับนะเป็นเนื้อสัตตะหน้ากากชนวนนะครับนี่ดูไฟเม็ดเป้งๆเลยนะครับนะครับนี่จะมีเหรียญเสือคาบดาบรูปไข่นี่ฮะที่ยกหน้าเสือคาบดาบ2ไปใส่นะครับเสือคาบดาบรูปไข่เหรียญนี้นะครับนะดูหน้าจะเหมือนกันนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเสือคาบดาบรูปไข่รุ่นแรกนะครับนะฮะ FC นะครับนี่หน้ากากชนวนเหมือนกันนะครับนะฮะดูจะเหมือนกันไหมนะครับเหมือนกันเด๊ะทุกอย่างนะครับนะฮะยกหน้าเสือคาบดาบ2มาใส่นะครับแต่ตัวนี้จะมียันนะครับนะฮะอันนี้ผมก็เก็บไว้อยู่หุยอันนี้เลข262อันนี้เลข2263 เออเอาสินะครับนี่เอ้ยได้พี่ได้น้องแล้วครับนี่เห็นไหมฮะเลขนะครับ263อันนี้262นะครับนะฮะนี่นะครับยกหน้าเสือมาใส่ตัวนี้เลยนะครับของทีมงานสายพี่พงพาวนะครับเสือคาบดาบนะครับนะฮะนี่หน้าเดียวกันเลยนะครับนะฮะเสือคาบดาบเหรียญรูปไข่นะครับอันนี้เป็นเนื้ออัปก้านะครับแต่เสือ2เพิ่งมีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์หลายครั้งแล้วแหละฮะแล้วราคายิ่งแรงก็แรงขึ้นไปอีกนะครับนะฮะเนื้อล่างๆเนื้ออะไรก็เล่นกันไม่ต่ำกว่าหลักพันอัพนะครับ 2,000 ขึ้นนะครับนะครับแต่เสือคาบดาบ1ขนาดเนื้อล่างๆนะครับผมเห็นประมูลกันจบอยู่ 3,000 กว่าแล้วนะครับนะเสือคาบดาบ1นะครับเสมา8รอบนะครับเนื้อล่างสุดนะครับ
เนื้อทองแดงลมดำเฉยๆนะเสมา8รอบเพียนประมูลจบที่ 4,750 บาทโอ้โหนะครับเสมา8รอบนะฮะนะอันนี้เป็นเสือคาบดาบนะครับใน F4 นะฮะประสบการณ์มีแล้วนะครับ F4 ประสบการณ์มีแล้วนะครับนะครับใครมีอยู่ก็ดีใจด้วยนะแต่ก่อนผมมีเยอะนะครับนะผมก็แบ่งนะฮะให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ไปไว้ใช้คุ้มครองตัวเองนะครับกับเหรียญเสมาเสือคาบดาบกล่องก็ประมาณนี้นะครับนะฮะกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะฮะนะครับมีปลอมแล้วมีปลอมทั้งเสือ1เสือ2แล้วนะครับอันตรายนะครับเช่าซื้อหาอย่าไปเห็นแก่ของถูกมงคล168ก็มีปลอมแล้วนะครับเหรียญเหรียญอะไรนะเหรียญเพชรน้ำเอกก็มีปลอมเหรียญรุ่นชัยชนะรุ่นอะไรมีปลอมหมดแล้วนะครับนะฮะแล้วก็เลทนะครับเลทไอ้รุ่นวัดสร้างนะครับรุ่นไอ้รวยรับทรัพย์หรืออะไรเนี่ยฮะที่มาโพสต์ขายเส้นถูกๆอ่ะนะฮะเลท4บาทปลอมหมดนะครับนะฮะอย่าไปเอานะครับนะฮะระวังกันด้วยนะครับอย่าเห็นแก่ของถูกนะครับท่านเจอของถูกท่านก็มาบ่นเหมือนน้องคนนึงส่งมาอู้ทำไมไม่เหมือนของพี่เลยพอส่งรูปมาปั๊บผมโดนของปลอมแล้วพี่นะครับนะผมก็บอกแล้วนะที่ผมทำคลิปขึ้นมาเพื่อเป็นวิทยาทานให้ท่านดูคลิปผมก่อนแล้วท่านค่อยไปหาเช่าบูชานะครับนะฮะนะครับที่ผมทำคลิปออกมาเพื่อแบบนี้นะครับผมแอนตี้ของปลอมอยู่แล้วนะครับดูติ่งตัวนี้นะครับติ่งตัวนี้นะครับจะมีติ่งนะเสือคาบดาบนะครับนี่นะของปลอมรุ่นแรกๆอ่ะจะไม่มีติ่งตัวนี้นะครับเรียบเลยนะครับนะให้ดูไว้ก่อนถ้าเรียบๆไม่ต้องเอาไม่มีติ่งตัวนี้2ติ่งนะครับนะฮะนะครับนะฮะแล้วก็ดูตัวหนังสือเขียนวอหอดอบางทีวัดห้วยด้วยก็มีนะครับไม่เขียนวัดห้วยด้วนนะครับมันเขียนวัดห้วยด้วยก็มีนะครับเดี๋ยวนี้มันปลอมยันติ่งนะครับอีกบางรุ่นเขายังปลอมยันติ่งนะครับนะอันตรายนะครับดูกล่องดูกล่องด้วยนะครับนะเสือ1เสือ2ปลอมกันหมดแล้วนะครับนะคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับนะไปดูที่ผมรีวิวพระต่อไปก็จะรีวิวให้อีกนะครับนะฮะอันนี้ผมจะเอาไว้นะครับสำหรับเก็บไว้ยาวๆดีกว่านะครับนะเหรียญเสมานะครับผมน่าจะมีอยู่ลังหนึ่งมั้งนะฮะรุ่นนี้นะครับนะฮะนะอ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้านะครับ F4 เจอกันคลิปหน้านะครับนะกับเหรียญเสมาเสือคาบดาบ2นะครับนะมีประสบการณ์แล้วนะครับ F4 นะครับสวัสดีครับ